เมื่อผมได้รู้ตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมไม่ใช่คนที่คุณควรยึดผมเป็นเชลยนะครับเพื่อไปข่มขู่แผ่นดินข่มขู่เรื่องราวต่างๆบอกเนี่ยผมมีเชลยของผมต้อง19ล้านคนนะครับผมไม่ได้หนึ่งในจำนวน19ล้านคนที่ท่านเอ่ยถึงแล้วนะครับเหตุที่ทำให้คนภาคประชาชนหรือคนลากย่าเนี่ยรักทักษิณเนี่ยนะครับสโลแกนของพรรคไทยรักไทยเริ่มต้นเนี่ยมันโดนใจนะครับเขาบอกว่าพรรคไทยรักไทยเพื่อไทยทุกคนมันเป็นอะไรที่โดนใจที่โหยหานะครับทักษิณบอกว่าผมพอแล้วผมจะขอทำงานเพื่อการเมืองเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินมันเป็นอะไรที่โดนใจที่ว่าคนอย่างทักษิณเขาบอกเขารวยแล้วเขาพอแล้วเขามีเงินมหาศาลเขามีความรู้เขาจะเข้ามาช่วยงานของแผ่นดินเราเห็นคนที่สมบูรณ์ทั้งความรู้สมบูรณ์ทั้งทรัพย์สินเนี่ยคงไม่เข้ามาสภาพที่บอกเข้ามาด้วยความอดอยากปากแห้งเขาคงไม่เข้ามาโกงกินบ้านโกงกินเมืองนะครับมันมีบางส่วนนะครับที่ชาวบ้านเราไม่เคยได้รับและได้สัมผัสจากรัฐบาลทักษิณเนี่ยมันเหมือนงานที่โดนใจประชาชนเนี่ยก็คือ1นะครับเรื่องของกองทุนหมู่บ้านมันอาจจะแค่หมู่บ้านละ1ล้านเท่านั้นแต่ว่าในจริงๆแล้วในชีวิตของสังคมชนบทมันขาดสภาพคล่องเงินเนี่ยนะครับในหมู่บ้านไม่มีบางหมู่บ้านเนี่ยกู้เงินรวมกันของธนาคารเพื่อการเกษตรเนี่ยนะครับ400หลังคาเรือนเฉลี่ยแล้วหลังคาเรือนละแสนกว่าบาทเนี่ยเป็นเงินถึง40ล้านบาทแต่ว่าเงินเหล่านั้นน้อยมากที่จะถึงหมู่บ้านนะครับเพราะว่าเจ้านายทุนเนี่ยเขาไปรออยู่ที่หน้าธนาคารอยู่แล้วนะครับในชุมชนจึงขาดสภาพคล่องเมื่อทักษิณเอาเงิน1ล้านไปใส่เนี่ยมันดูเล็กน้อยสำหรับคนเมืองแต่ว่าคนชนบทเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น้ำหล่อเลี้ยงให้ชุมชนเนี่ยเคลื่อนไปได้นะครับ1ล้านบาทมันได้กู้ได้คนละพันคนละ 2,000 เนี่ยมันทำให้ในชุมชนนั้นเนี่ยได้มีเงินหมุนเวียนในหมู่บ้านในชุมชนอันนี้ที่โดนใจชาวบ้านชาวบ้านเขารู้สึกว่าทักษิณให้สิ่งที่ดีๆกับเขานะครับสุขภาพดีทั่วหน้าหรือ30บาทรักษาทุกโรคนะครับเกษตรกรเนี่ยเมื่อทำงานหนักทั้งใช้ทั้งสารเคมีเนี่ยมันเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะรักษาตัวเองทักษิณออกโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการช่วยชาวไร่ชาวนาชาวนารู้สึกว่าทักษิณให้จึงประทับใจรู้สึกรักทักษิณเนี่ยนะครับอันที่4เนี่ยเรื่องของโครงการ FNL นะครับโครงการเรื่องของวิสาหกิจชุมชนในหมู่บ้านนะครับที่โดนใจชาวบ้าน1ผลิตภัณฑ์1ชุมหนึ่งตำบลเนี่ยนะครับที่ว่าโอท็อปเนี่ยมันทำให้หลายหมู่บ้านเนี่ยได้ลืมตาอ้าปากทำให้คนในชุมชนนั้นๆมีงานทำเขาจึงประทับใจทักษิณนะครับกองทุนเพื่อการศึกษานะครับพี่น้องเราที่อยู่เป็นเกษตรกรชาวไร่ชาวนาเนี่ยใฝ่ฝันที่อยากจะให้ลูกเรียนแต่ว่าด้วยข้อจำกัดในอาชีพด้วยต้นทุนที่สูงขึ้นส่วนต่างหรือกำไรเหลือน้อยเนี่ยมันก็ยากในการที่จะส่งลูกหลานให้ได้ศึกษาแล้วเรียนในการศึกษาที่สูงสูงขึ้นไปเมื่อทักษิณเนี่ยตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาขึ้นจึงโดนใจชาวบ้านนี่เป็นมุมสว่างที่ทักษิณได้บอกให้ประชาชนชาวบ้านนะครับได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้แต่พวกผมเองเนี่ยที่เป็นชาวบ้านเนี่ยเหมือนคนบุญน้อยนะครับมันได้รู้ส่วนเดียวแต่ถ้าไม่มี ASTV เนี่ยพวกผมอย่างชาวบ้านเนี่ยจะไม่ได้รับรู้อีกด้านหนึ่งของทักษิณนะครับที่ได้กระทำไว้กับแผ่นดินเนี่ยทักษิณได้กระทำสิ่งที่เป็นมุมมืดถ้าไม่มี ASTV ไม่มีคุณสนธิคนในประเทศไทยจำนวนมากรวมทั้งผมที่เป็นเกษตรกรก็จะไม่ได้รับรู้มุมมืดของทักษิณนะครับหนึ่งเรื่องของการปล้นชาติทักษิณรวยมหาศาลจากการเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์บนผืนแผ่นดินไทยเนี่ยด้วยตัวของทักษิณคนใกล้ชิดและเครือข่ายและคนในของพรรคไทยรักไทยกอบโกยทรัพย์สินของแผ่นดินเนี่ยไปเป็นของตัวเองและพวกพ้องไม่ได้ทำเพื่อประชาชนนี่แหละเขาเข้าไปปล้นชาติที่ชาวบ้านหลายคนไม่มีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลจึงทำให้ชาวบ้านเนี่ยก็อย่างรักแล้วมองว่าคนที่เข้ามาร่วมตรงนี้เนี่ยเข้ามาลบล้างทักษิณมันล้มทักษิณเขาจึงรู้สึกว่าเครียดแค้นชิงชังไงนะครับสองเรื่องของอาชญากรเข่นฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์เรื่องของการปราบปรามยาเสพติดชาวบ้านรู้สึกว่ามันสะใจที่เพ
พ่อค้ายาเสพติดถูกกำจัดเพราะว่าลูกหลานเขาเนี่ยตกอยู่ใต้อำนาจของยาเสพติดแต่ว่าการกำจัดโดยไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมเนี่ย 2,500 กว่าศพมันมีคนที่บริสุทธิ์เนี่ยได้รับภัยจากมาตรการนี้ไปพันกว่าศพเนี่ยนะครับเรื่องของคดี3จังหวัดภาคใต้ที่ภาคใต้เราตายมหาศาลแม้ตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2551มาถึงเมื่อวันที่3ครับวันที่2นะครับกระบวนการหรือกลุ่มคนของทักษิณก็ยังฆ่าประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่มีแต่2มือเปล่าเข้ามาชุมนุมอย่างเปิดเผยโดยไร้อาวุธและสันตินะครับอันนี้ชาวบ้านส่วนมากอย่างพวกผมเนี่ยมันไม่ได้รู้นะครับเรื่องของการล้มทุนทักษิณได้ทำกระบวนการต่างๆเนี่ยเพื่อจะกำจัดทุนที่ไม่เห็นด้วยรวบรวมทุนต่างๆจากองค์กรต่างๆภาคส่วนต่างๆเนี่ยให้เป็นบริษัทหรือเครือข่ายของทักษิณเนี่ยชาวบ้านไม่เคยได้รับรู้นะครับเรื่องของล้มปืนทักษิณใช้กระบวนการแทรกแซงกดดันเอาคนตัวเองเข้าไปใส่เนี่ยในเรื่องของกองทัพบกทัพเรือทัพอากาศและตำรวจเนี่ยทำให้องค์กรเหล่านี้ซึ่งเป็นองค์กรที่สำคัญในการป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยเกิดการแตกแยกอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนมันเป็นเรื่องที่ภาคประชาชนเราก็ไม่ได้รู้เหมือนกันนะครับล้มเจ้ามันเป็นเรื่องที่ยิ่งเราไม่ค่อยได้รู้นะครับเขาได้จับจ้วงมาหลายปีชาวบ้านที่เป็นบ้านนอกคนชายขอบคนลากย่าไม่เคยได้รู้เรื่องราวเหล่านี้ได้เห็นแต่มุมสว่างเท่านั้นนะครับและทักษิณได้ใช้สื่อที่บางคนเห็นแก่เงินเห็นแก่อำนาจผลประโยชน์บางตัวเนี่ยปิดกั้นบิดเบือนข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับทำให้ภาคประชาชนหรือคนชายขอบอย่างพวกผมเนี่ยไม่มีโอกาสได้รู้ข้อเท็จจริงนะครับจึงทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกิดความแตกแยกในสังคมขึ้นมาอันนี้เป็นมุมมืดที่ทักษิณทำแต่เราไม่มีโอกาสได้รับรู้นะครับจึงเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจพวกผมวันนี้ตั้งแต่เมื่อวานนี้พวกเราฉลองกันด้วยความดีใจด้วยความสุขว่าเราชนะจริงอยู่สงครามในเมืองสงครามที่เมืองหลวงท่านบอกท่านชนะแล้วแต่ผมซึ่งเป็นคนชายขอบใน100คนจะมีสักคนหรือ2คนเท่านั้นที่รู้เรื่องราวเหล่านี้และได้ร่วมรบกับพี่น้องมาตลอด193วันแต่ในสงครามที่เป็นสงครามชายแดนสงครามหน้าด่านมันยังไม่ได้จบสิ้นวันนี้เนี่ยสงครามในเมืองอาจจะสงบเมืองหลวงอาจจะสงบแต่ว่าในชุมชนในชนบทความแตกแยกภายในครอบครัวในหมู่บ้านมันยังมีอย่างรุนแรงด้วยความเครียดแค้นชิงชังว่าคนกลุ่มคนพันธมิตรนี่แหละไปลบล้างคนอันเป็นที่รักของเขาต้องการเปลี่ยนแปลงคนอันเป็นที่รักของเขา